นับสนุนโดยสาหร่ายมาชิตะหลังจากที่เราไปเที่ยวกินลมชมวิวกันได้สักพักแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็มาพักทานข้าวอยู่ที่ร้านอาหารภูพิลมนะฮะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในไร่สิงห์ปาร์คนี่แหละบรรยากาศก็จะเป็นจุดที่ให้ชมวิวเห็นไร่ชากว้างมากๆเลยทีเดียวครับอากาศก็เย็นสดชื่นมากอ่ะเขาบอกว่าถ้ามาร้านอาหารภูพิลมเนี่ยต้องกินให้ได้นะ4อย่างนี้ก็มีขาหมูเยอรมันผ้ากุ้งใหญ่ใบชาทอดกรอบแล้วก็ปลากระพงทอดซอสครีมผักเคลนะฮะที่นี่เขาจะเน้นวัตถุดิบที่เก็บจากไร่นี่แหละฮะก็ไม่ใช่พวกขาหมูหรือไม่ใช่พวกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นพวกพืชผักมากกว่าที่ปลูกจากที่นี่ก็มีทั้งใบชากับผักเคลนะฮะว่าแล้วก็ผมหิวมากๆเลยตอนนี้ขอลองชิมก่อนแล้วกันนะฮะหิวมากโอเคเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะมาจิ้มใบชาเราต้องดูไล่ชาไปด้วยจะยิ่งอร่อยขาหมูใหญ่มากกินคนเดียวจะหมดไหมเนี่ยนี่ครับผมขาหมูเยอรมันดูมันที่มันเยิ้มกรอบมากข้างในก็นุ่มมากอันนี้เป็นปลากระพงทอดซอสครีมผักเคลนะครับผักเคลก็มีจากที่นี่มาด้วยไหนซิกเนเจอร์เมนูนี้ผมชอบมากอร่อยมากครับต่อกันด้วยกุ้งรสชาติออกมันๆ นิดๆแล้วก็หวานๆ นะเนื้อกุ้งจะหวานมากต้องมาต้องลองมาชิมจะรู้ว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ยังไงตอนนี้มองผ่านกล้องอาจจะไม่รู้ว่าเออมันอร่อยแค่ไหนต้องลองมาชิมเองครับผมเดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวแป๊บแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันต่อนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราทานอาหารที่ภูพิลมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาให้อาหารสัตว์บ้างตอนนี้อยู่ที่สวนสัตว์นะครับในไร่สิงปาร์คนี่แหละฮะที่นี่มีทั้งม้าลายยีราฟแล้วก็วัววาตุซี่วัววาตุซี่นี้มาจากแอฟริกาเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปให้อาหารสัตว์กันเลยดีกว่าครับยีราฟที่นี่จะมีทั้งหมด9ตัวนะครับเป็นเลขมงคลยีราฟที่นี่จะมาจากสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับผมถ้าใครมาที่นี่ครับก็มาให้อาหารกับยีราฟอย่างใกล้ชิดได้และผมจะลองใกล้ชิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งกล้วยมันสั้นกว่าแครอทตะกี้มากโอเคครับเดี๋ยวโอ้แค่นี้ก็แอดเวนเจอร์มากแล้วแค่อาหารสัตว์นู่นครับมีม้าลายครับเข้าใกล้มาแล้วเฮ้ยมีนกอยู่บนหลังม้าลายด้วยใครว่านกเอี้ยงเลี้ยงได้แค่ควายเท่าดูเลี้ยงม้าลายก็ได้ฝั่งมาแล้วเนี่ยก็จะเจอนี่นะฮะวัววาตุซี่ที่มาจากแอฟริกา
นี่ทีเด็ดของที่นี่เลยสังเกตดูวัวกาตูซี่แล้วความพิเศษของมันก็คือไอ้เขาของมันนี่แหละฮะแค่เขาข้างเดียวหนัก40กิโลมันคือวัวพันธุ์ที่เขาใหญ่และสวยที่สุดมากๆแต่ถ้าเกิดมาเล่นกันเนี่ยให้ระวังกันหน่อยนิดนึงเพราะเขาของมันก็คืออาวุธของมันนี่แหละครับแป๊บนึงถ่ายรายการอยู่แป๊บนึงเพื่อนก็เนี่ยแหละก็ให้ระวังกันหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไปสัมผัสเขามันมากเนี่ยมันก็ห่วงเหมือนกันนะเพราะเขาของมันก็คืออาวุธของมันนี่แหละครับมีป้ายบอกอยู่ว่าระวังผมมีข้อสงสัยอย่างนึงก็คือเขาโคตรกว้างเลยแล้วมันก็เดินกันอยู่เท่านี้เบียดกันอยู่แล้วเขามันก็ชนกันไปมาอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามันมีเรดาร์อะไรที่สัมผัสว่าต้องไปทางนี้หรือแบบต้องเอาเขามาชนเพื่อนหรืออะไรยังไงแล้วมันก็อยู่กันเท่านี้เดินไปมาเอาเขาเบียดกันไปมาอย่างเงี้ยว่ามันจะสู้กันทำไมเหมือนกันมันก็คงหาอะไรเล่นอะสนับสนุนโดยข้าวพันดี